อะไรก็ตามที่คุณให้ความสนใจมันคือชีวิตคุณเราหลายคนน่ะที่มีหน้าตาชีวิตเป็นแบบต่างๆแม่จะบอกให้เลยนะชีวิตเราประกอบจากจิ๊กซอความคิดจิ๊กซอความรู้สึกจิ๊กซอความสนใจหน้าตาชีวิตน่ะของเราการเงินการงานความรักความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่เราให้ความสนใจเราจะได้รับสิ่งนั้นเพิ่มพูนมากขึ้นในชีวิตเราเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนั้นผู้คนที่สนใจเรื่องเดียวกับเราจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตเราเหมือนกันคนที่โฟกัสแต่เรื่องหนี้เงินไม่พอใช้เงินไม่พอจ่ายรายจ่ายเพิ่มพูนเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นให้ต้องเสียเงินเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้ให้ต้องเสียเงินเดี๋ยวก็มีค่าใช้จ่ายนั่นโน่นนี่เข้ามาเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสเรื่องหาเงินเพิ่มโอกาสในการหาเงินเพิ่มจะเข้ามาในชีวิตเราทันทีสรุปนะอะไรที่คุณให้ความสนใจนั่นแหละหน้าตาชีวิตคุณ